คุณแม่กำลังเข้ามาในหุบเขาแล้วนะคะและขณะนี้คุณแม่มาเดินนำเพื่อจะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ครับใจเบานะอ่ะค่อยๆมาเราจะค่อยๆเคลื่อนท่านนะคะขึ้นสู่บนเขาแล้ววันนี้เราจะปลูกต้นพยุงในเขานี้นะคะเป็นสัญลักษณ์วันที่19เมษายนโควิด19หยุดยั้งให้เราทำกุศลไม่ได้เลยค่ะโควิด19เช่นดาวกิเลสทุกคนก็จะได้เรียนรู้ว่าโลกยิ่งยากยิ่งต้องช่วยความยากเป็นงานของเราที่ต้องใช้ปัญญาในการที่จะแก้ปัญหานะคะการเคลื่อนของใหญ่ขึ้นที่สูงต้องช้าๆตรงนี้ต้องระวังนะเวลาขึ้นที่ชันเนี่ยเขาก็จะต้องหาตำแหน่งนะคะที่ยังเท้าไดเมื่อ 2-3 วันนั้นฝนตกตรงนี้เลยรู้สึกเย็นมากเอาไม้แล้วเธอทำไงเธอไปก่อนเวลาที่คุณแม่เห็นว่าการขึ้นที่สูงต้องช้าๆอาจจะต้องอาศัยลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจแห่งสติเขาบอกว่าเวลายกของใหญ่ยกของหนักต้องหายใจลึกๆแล้วก็ยกสิ่งนั้นด้วยใจให้มีความเบาใจอย่าหนักใจสิ่งนี้จะเป็นไปไม่ยากนะคะถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแต่มันเป็นสิ่งที่เราได้โอกาสที่จะทำอย่างไรที่ใช้โอกาสนั้นเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเป็นโอกาสที่จะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์สิ่งที่พวกเราต้องการมากคือสติที่จะประคับประคองหรือว่าพยุงใจของเราพยุงใจของเราอย่างมีสติเมื่อเราหายใจลึกๆหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะยกอีกครั้งหนึ่งนะไหวไหมอ่ะไปสติระวังก้าวจ้ะของคุณยายขาดไม้เท้าอ่ะไม้เท้าที่ใช้คราวที่แล้วอันนี้ให้สมชายใช้ไปก่อน
ปได้ไม่เป็นไรค่อยๆเดินเราจะลองดูจนกระทั่งเราจะอยู่ในสัญญาณที่ถ่ายไม่ได้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการทำงานโควิด19 19เมษายนหลุมหลบภัยของเราที่มันมีความงอกงามทำงานหนักนี่คือคณะแม่ชีได้มาสับทางเดินไว้ให้แล้วนะเนี่ยนันทวันหันกล้องมาทางคุณแม่ก่อนตอนนี้ยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าเท่าไหร่นะ658มีไม้เท้าไหมเนี่ยปะลองดูถ้ามีคนดูก็ยกไปด้วยกันเพราะตอนนี้ไวเลสมันอยู่ที่คุณยายมันอยู่ที่ว่าอาหารไปดูสิหน่อยทางโน้นคุณยายครับฮะโอเคโอเคคุณยายหนูถอดไวเลสคุณยายแล้วนะคะหนูจะตามตรงนั้นไปเออเธอตามตกลงไม่ต้องห่วงเรื่องการตามของคุณยายแล้วนะค่ะหรือถ้าเธออยากจะสวิ่งไปที่คุณยายได้จะหนูต่อสาธุสาธุเจ้าค่ะลบเนี่ยถ่ายผ่านองค์พระมหาถึงคุณแม่เลยได้ปะนี่แหละมีช่วงนี้แหละชันสุดจับสวิตช์มาที่คุณแม่นะคุณแม่จะได้ความเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถือนี่กันถือไว้นั่นนะเราขึ้นมาได้ประมาณสัก1ใน5นะคะแล้วก็ระหว่างทางเราก็จะเห็นคณะแม่ชีขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงลูกมาตั้งแต่9โมงค่ะขุดได้กี่หลุมได้ประมาณ10ต้นแล้วค่ะปลูกต้นพยุงค่ะปลูกพยุงไปแม่ชีที่ขึ้นมาประมาณ10คนต้นละคนละ10ต้น100แล้วสิถึงแม่ของหนูถึงมั้ยคะแล้วจ้ะเก่งมากเลยอย่าเพิ่งสึกเลยนะอยู่ปลูกต้นไม้กันทั้งภูเขาก่อนค่ะของหนูกี่ต้นลูกของหนู5ต้น6ต้นด้วยค่ะ2คนเป็น10ก็ได้20ละเก็บไปเรื่อยๆเราปลูกพยุงเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเช็คแล้วว่าดินที่ภูเขาเนี้ยใช้พยุงได้นะคะใช้ต้นพยุงได้เมื่อกี้นันทวันต้องเอาไวเลตออกจากอันนี้ดีกว่าลูกออกจากคุณแม่เพราะหายใจหอบแต่ตอนนี้ดีขึ้น1ใน5แค่นั้นเองหายใจว่าเดี๋ยวพิซซ่ามาเมื่อกี้นี้เปิดพิซซ่าคุณแม่จะนำขึ้นไปก่อนเราไม่ได้แซงนะคะแต่คุณแม่เพื่อที่จะใช้เวลาที่ไม่ต้องให้คนรอคุณแม่นานอ่ะไป
จับไว้นะอึ๊บมันลื่นโอเคไม่ต้องวิจารณ์เธอไม่ต้องข้ามศีรษะภริยาธาราอันนั้นสำคัญกว่าฉันอีกเธอไปยายขึ้นเอาละค่ะเขาบอกว่าตอนขึ้นถ้าฝนตกมันจะลื่นมันก็จริงนะมันลื่นแต่เป็นความลื่นที่เย็นเป็นความลื่นที่สามารถไม่ร้อนขอบใจบริวารทุกคนเลยทุกคนมีโอกาสได้ฝึกปือมาแล้วตั้งแต่วันที่13นะคะเป้าหมายของเราคือการปลูกต้นพยุงคณะแม่ชีขึ้นมาเพื่อปลูกต้นพยุงเวลาคุณแม่เห็นต้นไม้ใหญ่ตรงเนี้ยขอพักหน่อยอยากมาปลูกต้นไม้จริงๆไปลูกลื่นลื่นจริงความสำคัญคือใบไม้มันลื่นพักได้ลูกพักพักลูกภาวนากับการจิบน้ำสามจิบหายใจลึกๆขึ้นที่สูงต้องช้าๆตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยังมีคนดูไหมคะจะยังถ่ายทอดอยู่ไหมตอนนี้กี่โมงโอ้ยังอยู่ในเวลาขออนุญาตเลยฮะเดี๋ยวยายถือนี่แป๊บถือแป๊บ
ไม้นี่หนักเนาะต้องเอานี่ออกไหมเดี๋ยวพวกนั้นจะลื่นคราวนี้เย็นแต่ลื่นสี่ขาละมีคำกล่าวว่าขึ้นที่สูงต้องช้าช้านะคะการมีสติกับการเคลื่อนหัวใจของตัวเองที่จะนำพาสติปัญญาของเราออกไปช่วยโลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็เป็นการทำได้กับทุกคนถ้าทุกคนมีความพยายามนะคะคุณแม่ก็ทำไปพักไปแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะทำให้เราก้าวอย่างมีแต่ละก้าวที่มั่นคงถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อไหร่เราจะไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากในขณะที่เราก้าวแต่ละก้าวเลยค่ะสองขาไม่ได้มือก็มีอยู่ไม้เท้าข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่ได้มืออีกข้างหนึ่งก็หาไม้เท้าข้างหนึ่งการพยุงกายของเราให้มีใจที่ยังมั่นคงไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่เราอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นไม้นะคะเพื่อนร่วมทางสติปัญญาของเราที่เป็นธงชัยเอาไว้เนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยมีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางจริงๆแล้วเหนื่อยนะคะขอบอกเมื่อกี้เนี่ยที่มันร้อนแล้วตัดไปเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของพระอริยะทาราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคุณแม่นะหายใจหอบแล้วล่ะค่ะแต่สุดท้ายเลยก็คือเราก็ยังกลับมาถ่ายทอดได้นี่เป็นการทำให้เครื่องมือเย็นลงถ้าใจของเรายังสู้อยู่นะคะพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์กำลังตามคุณแม่มาติดๆเลยค่ะคุณแม่นำมาก่อนเพราะว่าเบาท่านน่ะต้องใช้4คน5คน6คนแต่ว่าคนนำสำคัญนะคะถ้าคนนำยังบอกว่ายากอย่างไรก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายคนตามก็สู้ค่ะเวลาออกศึกก็เป็นเช่นนี้เสมอละค่ะมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายชัดเจนชนะใจตัวเองได้แล้วเราทำของยากไปด้วยกันทำงานเป็นทีมเลยค่ะทำงานเป็นทีมสุขทั้งทีมนะคะทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวคุณแม่เคยพูดว่าถ้าทำมีอยู่ว่าทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวอาจจะถึงเร็วกว่านะคะแต่ทำงานทั้งทีมสุขทั้งทีมถึงช้าแต่ถึงแน่และสุขมากกว่าคุณเลือกเอาระหว่างการทำงานตรงนี้ต่างคนต่างทำโควิดเนี่ยต่างคนต่างทำไม่ได้เลยค่ะโควิด-19 เนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีขอบของประเทศเลยนะคะไม่มีขอบของจักรวาลได้ซ้ำไปเราเห็นเลยว่าถ้าเราทำไปด้วยกันทั้งโลกทำไปด้วยกันจักรวาลนี้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เรื่องของประเทศใครประเทศมันไม่มีมหาอำนาจค่ะมีแต่ลมหายใจลมหายใจแห่งสติเป็นดังเพื่อนเป็นดังอริยทรัพย์เป็นดังอาวุธนะคะเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณแม่เดินมาเพื่อที่จะใช้ช่วงเวลานี้ยังเปิดการถ่ายทอดอยู่เราได้ยินเสียงพระอริยะทาราและทีมไล่หลังมาแล้วนะคะอีกนิดเดียวถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวเราจะเห็นว่ายืนอยู่บนที่สูงมันเย็นสบายเป็นช่องลมตอนนี้คุณแม่อยู่ตรงบริเวณนี้เอาละค่ะพระอริยะทารายังมาไม่ถึงนะคะเอาทีมจะขึ้นแซงไปก่อนไหมลูกมาแซงไปก่อนลูกไปคุณยายได้ไหวไหมล่ะพวกเราอ่ะดีมากดีมากคนรุ่นใหม่เห็นไหมคะคนหนึ่งมาได้คนแก่มาได้คนรุ่นใหม่ก็มาได้หมดล่ะค่ะเราพยายามใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์ของทักษะที่ขึ้นไปที่ภูฐานทักษะเนี่ยผ่านมาได้เนี่ยต้องเรียกว่าผ่านอะไรในโลกนี่ได้เลยแต่ทักษะทีมสุขมากกว่ากราบคุณแม่ค่ะจ้ามาจากไหนจ้าไม่ได้บอกมาค่ะเหรออ่ะมันเป็นกุศลอันแรง
กล้าของคุณแม่อนุโมทนาเจ้าค่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ขอกรุณาแชร์เลยค่ะเราจะถึงไฮไลท์ของการทำงานแล้วนะคะส่งแชร์ไปเลยค่ะใครอยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ถ้ากลับมาประเทศไทยต้องแวะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะไหวไหมจ๊ะจ้ะเรากำลังเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีทีมเวิร์คของเรานะคะเนี่ยเราจะเห็นว่าขี้แรดเนี่ยขี้แรดเนี่ยมันมีน้ำแล้วขี้แรดเนี่ยมันใช้วิธีการส่งเคราะห์แสงตอนกลางคืนการส่งเคราะห์แสงตอนกลางคืนของเขาคืออะไรคะคือการเก็บพลังงานของเขาไว้เดี๋ยวนะนันทวันมาไวไหมอ่ะได้ละผ้าผืนนี้คุณแม่ใช้มาเกือบจะ15ปีไหมขาดแล้วขาดอีกถนอมไม่ใช่หมายความว่ารักมันหรอกนะคะประหยัดประหยัดขาดแล้วก็เนี่ยค่ะโชว์ผ้าขาดก่อนแม่ค่ะอันนี้เป็นตลกพักนะคะเหนื่อยเหนื่อยผ้าขาดเนี่ยชุนแล้วมันก็จะกลายเป็นปมก็พยายามนะคะที่จะแบบทำวินัยให้แจ้งโดยการใช้ของจนกระทั่งไปเป็นผ้าคีริ้วก็ยังต้องใช้อยู่ชัดเช็ดถูปัดกวาดใจของเราให้สะอาดเสร็จแล้วทำอะไรอีกฮะไปคุกขี้ควายไปเป็นเชื้อเพลิงสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องใส่เพลิงใครหรอกค่ะเราก็ต้องไปรับใช้ไอ้สิ่งที่เราใส่ไว้ตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือดับไฟดับไฟในใจของเรานะคะขี้แรดเป็นอีกหนึ่งต้นที่เราจะเอามาทำงานวิเคราะห์กันว่าเขาเนี้ยมีขี้แรดเยอะมันจะเป็นสมุนไพรได้ยังไงอย่างที่อาจารย์ทองก้อนพูดนะคะส่วนเนี้ยค่ะคือต้นไผ่เนี่ยเราเห็นเลยอันนี้ไผ่ที่แก่แล้วและตายเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันปลูกพยุงแทนตรงนี้นะคะเพื่อตรงนี้ร่มเงามาแล้วมาแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะแล้วค่ะแตนๆเราได้เห็นแล้วตอนนี้คนดูเพิ่มหรือยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเท่าไหร่นะคะ388ไม่ใช่เลขท้าย2ตัวนะคะภริยะธรากำลังจะเคลื่อนแล้วค่ะกรุณาส่งต่อไปให้ได้ถึงค่ะตอนนี้ภริยะธรามหาโพธิสัตว์เดินมาถึงคุณแม่แล้วเข้ามาเลยลูกไปเลยค่ะเราอัญเชิญท่านสู่บนยอดเขาแล้วนะคะขอบคุณแฟนคลับของเราที่ติดตามนะคะเครื่องมือสื่อสารของเราอาจจะมีร้อนแล้วหายไปบ้างแต่ถือเป็นการเก็บการทำงานเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเลยค่ะทุกอย่างสดหมดนะคะเรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้อย่างสุจริตที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะศรัทธาและมีปัญญากับการทำของยากนี้ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนนะคะเรากำลังถึงยอดสุดของหุบเขาแล้วฮัลโหลสบายดีไหมจ๊ะ นั่งปากอ้าเลยเด็กๆเอ้ยเหนื่อยอาจารย์ทองก้อนเป็นไงคะปอดแข็งแรงไหมนี่ค่ะคุณแม่ทำให้พวกเราเห็นว่าวันนั้นที่พวกเรามาถึงที่นี่นะคะเราปลูกต้นพยุงเอาไว้10ต้นอ่ะมาจนสำเร็จมาอีกหน่อยอีกนิดเดียวนี่งานที่เราทำไว้นะวันก่อนนี้วันที่13และวันที่19อันนี้หน้าหรือหลังอ่ะฮะนั่น4คนวางไม่วางผิดนะแล้วจะได้ยกท่านเลยเธอหน้าอยู่ทางด้านนี้ดอกบัวอยู่ทางด้านนี้จ้ะเราเหนื่อยกันทุกคนละค่ะเหนื่อยเท่าเทียมนะคะแต่ในความเหนื่อยน่าคุ้มนะเกิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโต
มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราธิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิภิกขุอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกัลณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติกาเยนวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาพุทธเถกาเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเลสังวริตุงวาสังเคคุณแม่ยกธงนี้บังแสงของพระอาทิตย์แล้วลองสังเกตดูว่ามันมีเมฆอยู่ใกล้ๆพระอาทิตย์การมาของการเสด็จมาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้เกิดการอ้อนวอนขอนะแต่เป็นการยืนยันว่าของยากทำได้ถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้ถ้ามนุษย์คนหนึ่งบรรลุทำได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ธรรมและพระองค์รับสั่งว่าพระองค์ตรัสรู้ทำได้มนุษย์ก็บรรลุทำได้เนี่ยเป็นการท้าทายคุณแม่ก็แค่เพียงแต่ประลองกำลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละเดินขึ้นมาเนี่ยใครบ่นว่าด่าทอก็ไปอยู่นรกใครยกใจให้สูงจากความมีราคะโทสะโมหะก็ยกเนี่ยใจของเราสูงจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรยากเลยนะยากอยู่ที่คิดนะไม่มีอะไรยากเลย
มันอยู่ที่ใช้ปัญญากับสิ่งนั้นอย่างไรให้มันยากอย่างไรมีปัญญาสิ่งนั้นก็ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยคุณแม่กำลังจะพูดเรื่องปาฏิหาริย์ให้เห็นว่าเราพยายามถ่ายทอดกันมาตลอดเวลาเครื่องมือร้อนหยุดเราหยุดแต่ว่าใจเราไม่หยุดที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นโควิด-19มาให้โตไม่ได้มาให้ตายจำไว้ว่ามาบวชรุ่นนี้รุ่นอะไรหลุมหลบภัยเพื่อให้เธอรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยออกไปแล้วเธอก็ต้องใช้ทุกอย่างที่เธอผ่านมาเนี่ยแหละกับการมีชีวิตที่จะปลอดภัยปัญหาในการตื่นสัมภาษณ์คนแก่หน่อยเด็กๆสนุกอ่ะแก่แล้วอีแก่แล้วสัมภาษณ์แล้วมันเหนื่อยขอหายใจก่อนทุกคนทุกคนเหงื่อออกทั้งตัวหิวน้ำกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ถือเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เชื่อว่าในปฏิวัติประวัติศาสตร์ครั้งนี้เรามาด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญานี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นมรดกของโลกได้จากการเสียสละของพวกเราทุกคนคุณแม่เชื่อว่ามีเงินทิ้งไว้เป็นมรดกมันก็แค่คนไม่กี่คนใช้แต่ถ้าเราบริหารเงินนั้นด้วยปัญญาของเราแล้วทำสิ่งนั้นให้มันเป็นอริยทรัพย์นี่คือมรดกของโลกมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะขอเชิญทุกท่านเป็นหนึ่งในมรดกของโลกใบนี้ที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรายากอย่างไรก็รักษาความสุจริตไว้มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้คุณแม่ขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมารดาของทุกสรรพชีวิตในจักรวาลนี้คุณธรรมของพระองค์ได้สถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราเราจะใช้ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยการเข้ามาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลูกของแม่ขอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประดิษฐานอยู่หน้าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นแรงบันดาลใจเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่ยากจากนี้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้พวกเราเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อาบรดหัวใจของเรา21ครั้งนึกถึงพระตารา21ปางให้เรารู้ว่าการใช้ปัญญาขจัดความกลัวใช้ปัญญาที่จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งใช้ปัญญาแสดงความรักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดใช้ปัญญาในการแก้ปัญหายากอย่างไรคือความสำเร็จของเราทำให้เราทำสิ่งที่ยากนี้ให้เป็นปาฏิหาริย์ของโลกและได้มอบสิ่งที่เราได้ทำนี้เป็นมรดกของโลกโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 
โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 ไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายยากง่ายขนาดไหนคุณสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างไม่มีชนชั้นวรรณะเพศละใบการไม่มีชนชั้นวรรณะเพศละใบในการที่จะเข้าสู่การเป็นอิสระจากทุกนั้นมันท้าทายเรามากว่าโควิด-19 อย่าไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจอะไรมากนะสนใจเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์เอาไว้และนั่นน่ะคือความตั้งใจของพวกเราทุกคนก็อยากจะจบรายการวันนี้โดยการขอบคุณนะคะนันทวรรณที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดที่พยายามมากเลยคุณแม่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเราที่เสียเหงื่อแล้วคุ้มนะคะและเธอลองนับจากนี้ไปจนถึงวันวิสาขบูชาการปฏิบัติของเธอจะก้าวหน้าระดับไหนการละกิเลสของเธอกว่าจะถึงวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้เธอจะเห็นความเบากายเบาใจของเธออย่างไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการท้าทายที่เธอต้องพิสูจน์ด้วยตัวเธอเองโดยต้องอาศัยความสุจริตความซื่อสัตย์เราอย่ารู้สึกต่ำต้อยเราจะบวชกี่วันก็ตามเราจะใช้ชีวิตของการเป็นผู้ที่ยังศึกษาหรือสิกขาอยู่ตลอดชีวิตของเราเธอแค่เปลี่ยนบางอย่างเท่านั้นแต่เธอต้องจำไว้ว่าเธอเข้ามาถึงการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทำของยากได้จนมีความศรัทธาต่อตัวเองขณะนี้อย่าดูถูกมามืดหรือมาสว่างไปสว่างจำไว้ในระหว่างการเดินทางเธอต้องมีมิตรภาพให้ดีเธออย่าทำลายมิตรภาพไม่ต้องอวดเก่งไม่ต้องอหังการลดตัวตนงานจะได้ใหญ่ใจประเสริฐนะก็ขอบคุณทีมสะใจดีขอบคุณอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์